คุณคิดครับตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ผมรู้สึกดีขึ้นนะครับแต่ว่าจริงๆผมรู้สึกแย่มากครับแย่มากๆเพราะว่าจะไม่ถึงพระราชวังใกล้กมลใน14วันนะครับคือยังจะวิ่งแล้วก็ทำภารกิจให้เสร็จสิ้นใช่ไหมครับผมผมจะวิ่งต่อแน่นอนนะครับcan you tell them that เขาบอกว่าเขาจะไม่หยุดนะคะเพราะว่ารัชกาลที่9ไม่เคยหยุดค่ะแล้วก็ถึงแม้ท่านจะเหนื่อยขนาดไหนท่านก็ไม่เคยหยุดหรือว่าไม่เคยยอมแพ้ค่ะคุณคิดนะทำไมคุณคิดถึงมีความตั้งใจที่แน่วแน่ในการวิ่งในครั้งนี้มากครับนอกจากว่าทรงเห็นพระองค์ท่านไม่หยุดแล้วเราก็อยากทำภารกิจให้สำเร็จ because his majesty เพราะว่าเขาคิดว่าในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยนะคะคือท่านเป็นคนที่ amazing ที่สุดแล้วอะค่ะเหมือนมหัศจรรย์นะคะ and he has an unfinished project และอันเนี้ยเป็นโปรเจกต์สุดท้ายเขาอยากจะช่วยเท่าที่เขาช่วยได้ให้มากที่สุดอะค่ะครับผมคำถามสุดท้ายแล้วครับอยากให้คุณคิดฝากอะไรถึงคนไทยที่เป็นห่วงแล้วก็ให้กำลังใจในการวิ่งในครั้งนี้อยู่ครับขอบคุณมากนะครับที่ของสนับสนุนผมนะครับแล้วเชียร์ผมด้วยนะครับผมรู้สึกแย่แต่ว่าเวลาคนไทยมาเชียร์ผมมาสนับสนุนผมรู้สึกดีมากนะครับผมรู้สึกว่าเป็นAnd I feel like part of the like a Thai family. เขารู้สึกเหมือนเขาเป็นหนึ่งในคนไทยเหมือนพวกเราทุกคนนะคะเพื่อในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยเขาจะไม่หยุดจนกว่าเขาจะทำสำเร็จค่ะได้ครับเป็นกำลังใจให้หายเร็วๆนะครับสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ปฏิบัติภารกิจตามความมุ่งมั่นให้เสร็จนะครับขอบคุณทั้งคุณคริสแล้วก็คุณนกครับขอบคุณมากครับผมครับผมขอบคุณมากครับครับผม